สำหรับหลักสูตรนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีความคนโดยทั่วไปนี่ยังเข้าใจหลากหลายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรนี้ดีตรงที่ว่าเราทำให้คือทำให้เราเนี่ยรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนเรามีลักษณะเป็นอย่างไรการทำงานเนี่ยความสำเร็จของการทำงานเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยจริงๆเนี่ยจากตรงไหนและจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่อื่นไกลอยู่ในส่วนลึกของตัวบุคคลทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนฝากนะครับฝากไว้ให้คนที่ยังไม่ได้เข้าหลักสูตรถ้าเกิดท่านอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนแล้วความเป็นตัวตนของเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมาเปิดใจให้กว้างเนี่ยถ้าเกิดเข้าหลักสูตรนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของความสำเร็จด้วยความอยากรู้ว่าหลักสูตรนี้มันมีดีอะไรเมื่อได้มาในเซสชันแรกก็ได้รับทราบว่ามีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็เร้าใจอยากที่จะติดตามและค้นหาแล้วก็ค่อยๆพบความจริงไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นหลักสูตรที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ประโยชน์กับตัวเองมากมายคือทำให้ได้ค้นพบทั้งตัวตนที่แท้จริงแล้วก็แนวทางที่จะพัฒนาทีมงานต่อไปก็ขอแนะนำให้หลายๆท่านนะคะที่ยังลังเลอยู่ก็ลองมาพิสูจน์ว่าโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณมากก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณท่านผู้บริหารของกระทรวงแรงงานแล้วก็ขอบคุณวิทยากรขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้นะคะหลายเรื่องที่ดิฉันไม่สามารถจะคิดได้ตามอาจารย์แต่ทุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วก็ยอมรับแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่ได้รับการอารมณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับความคิดของคนในองค์กรนะคะเราเองก็ไม่ได้เหมือนกันว่าจะได้เรื่องใหม่ๆกลับมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยเข้าอบรมในหลักสูตรนี้เนี่ยเรามาพิสูจน์ดูสิคะและท่านจะรู้ว่าท่านเชื่อทุกอย่างขอบคุณค่ะครับการที่ได้มาอบรมในวันนี้นะครับทำให้ผมได้เข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับและคิดว่าท่านที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมนี้นะครับก็อยากจะให้มาอบรมแล้วก็ในขณะที่ผมเข้าใจผู้อื่นและคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยกันนะครับต่างคนต่างเข้าใจกันเรื่องการอบรมนี้จะมีผลดีต่อกระทรวงแรงงานเป็นอย่างมากนะครับที่คิดว่าถ้าหากว่าได้มีการอบรมจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับกระทรวงแรงงานมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ต้องขอบคุณหลักสูตรนี้นะฮะขอบคุณกระทรวงที่ให้โอกาสกับข้าราชการระดับผู้บริหารนะครับที่ให้เข้ารับการอบรมเพราะว่าหลักสูตรตัวนี้เน้นการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตนะครับแล้วก็เบื้องต้นเลยเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราอยู่จุดไหนนะครับเราจะพัฒนาตัวเองในลักษณะไหนอย่างไรนะครับถ้าไม่มีวันนี้เราก็คงจะมองสภาพสะท้อนตัวเองไม่ชัดแต่วันนี้เราทราบนะครับผู้บริหารทุกคนเนี่ยต้องประเมินตนเองแล้วก็จะพัฒนาทีมงานได้อย่างไรนะครับนั่นคือประเด็นปัญหาถ้ามีโอกาสก็อยากพัฒนาในระดับสูงขึ้นแล้วก็อยากให้เพื่อนนักบริหารโดยเฉพาะท่านแรงงานจังหวัดซึ่งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้รับโอกาสนี้ในโอกาสต่อไป